สวัสดีค่ะนักลงทุนค่ะกลับมาในช่วงนี้นะคะก็ต้องบอกว่าข้อมูลเจาะลึกถึงเรื่องราวธุรกิจในรายการ Business Line and Life วันนี้นะคะเราก็จะมีเจาะลึกถึงธุรกิจหนึ่งนะคะซึ่งกำลังเป็นเทรนด์แบบไหนอย่างไรถ้าเราเกาะติดแล้วก็เจาะได้นะคะก็สามารถที่จะลงทุนคุ้มค่าตรงนี้เองนะคะหลายๆท่านก็เคยได้ยินนะคะหรือเคยได้ฟังข้อมูลของเขานะคะสำหรับบริษัท Interlink Telecom จำกัดนะคะเราก็จะเข้าไปพูดคุยกับทางด้านผู้บริหารของบริษัทนะคะก็ต้องถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงในตอนนี้นะคะคุณณัฐนัยนะคะอนันต์รำพรกรรมการผู้จัดการบริษัท Interlink Telecom จำกัดนะมหาชนแล้วล่ะหรือว่า iTel นั่นเองนะคะสวัสดีค่ะคุณณัฐนัยค่ะค่ะหรือว่าคุณเกตนั่นเองนะคะค่ะจริงๆแล้วรายการ Business Line อะไรก็เคยคุยตั้งหลายครั้งแล้วนะคะครับทั้งในงานสัมมนาแล้วก็ในงานของทางรายการที่มีเรื่องเด็ดของกลุ่ม Interlink ใช่ไหมคะใช่ครับเราดูแลในส่วนของกลุ่ม Interlink แต่ว่าวันนี้เรามาในนามของการ spin off ของบริษัทย่อยก็คือ Interlink Telecom จำกัดมหาชน iTel นั่นเองใช่ครับนั่นแหละแล้วสำหรับตอนนี้ก็รถโชว์ไปแล้วนะคะโอ้เยอะแยะมากมายค่ะเรามาพูดถึงตัวธุรกิจของ iTel กันก่อนนะคะว่าระดมทุนจำนวนเท่าไหร่นะแล้วก็จะเอามาขยายอะไรบ้างนะคะครับแชร์นิดนึงว่าด้วยตัวธุรกิจของ Interlink Telecom เนี่ยเราเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการโทรคมนาคมนะครับก็คือเรื่องของการสื่อสารทั้งหมดเนี่ยเราเป็นผู้ดูแลแล้วก็เป็นผู้จัดทำนะครับในส่วนนี้เองเนี่ยจริงๆแล้วเราลงทุนไป75จังหวัดแล้วก็ลงไปทั่วประเทศเลยนะครับการลงไปทั่วประเทศเนี่ยมันใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูงนะครับในการระดมทุนครั้งนี้ก็คงเอามาตอบโจทย์ในเรื่องของการขยับขยายโครงข่ายที่เราลงทุนไปทั่วประเทศเนี่ยว่าทํายังไงให้มันแข็งแรงขึ้นทํายังไงให้มันมีศักยภาพมากขึ้นนะครับส่วนที่2ก็คงเป็นเรื่องของการขยายไปรองรับกับตลาด AEC นะครับไม่ว่าจะเป็นพม่าลาวกัมพูชามาเลเซียนะครับพวกเนี้ยก็ต้องมีเงินส่วนหนึ่งมาบริหารจัดการตรงนี้บางส่วนที่เราลงทุนไปแล้วทางเราเองก็มองว่าถ้าเราลดภาระดอกเบี้ยนะครับคืนเงินแบงค์ไปบางส่วนเนี่ยก็จะได้กลับมาซึ่งการไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยทำให้เป็นผลดีกับผู้ถือหุ้นนะครับหลักๆคงมองในเรื่องประมาณนี้แล้วก็มีอีกอันนึงที่สำคัญแล้วก็น่าสนใจเรามองว่า data center กำลังมานะครับเราจะไปลงทุน data center เพิ่มอีก1 data center นะครับเพราะที่แรกเราเต็มแล้วอันนี้ก็จะเป็น4-5ข้อหลักๆที่เราสนใจแล้วก็วางแผนไว้ว่าจะเอาไปลงทุนครับถ้างั้นแนะนำธุรกิจนิดหนึ่งนะคะว่าในส่วนจำนวนหุ้นเดี๋ยวรอก่อนนะเดี๋ยวขอแนะนำธุรกิจก่อนค่ะในส่วนของธุรกิจนะฮะตัว Interlink Telecom หรือว่า iTel ทำอะไรครับจริงๆแล้วด้วยตัวธุรกิจเองเนี่ยอย่างที่บอกไปก็คือโทรคมนาคมเนี่ยเราประกอบไปด้วย4 อย่างหลักๆนะครับที่เราทำอย่างแรกเนี่ยเป็นธุรกิจที่มีรายได้ต่อเนื่องเราเห็นถึงเรื่องของการใช้ข้อมูลส่งข้อมูลเนี่ยมันโตขึ้นทุกวันเราเองก็เลยเลือกที่จะสร้างโครงข่ายใยแก้วนำแสงเพื่อจะไปรองรับการเติบโตในอนาคตหรือเราเรียกว่าการให้บริการโครงข่ายเช่าโครงข่ายนะครับอันนี้คือส่วนรายได้หลักเลย 5-60% เนี่ยมาจากตรงนี้แล้วก็มีสัญญาระยะยาว3ปี5ปี10ปี15ปีนะครับซึ่งเราก็เป็นบริษัทที่มีโครงข่ายที่แตกต่างในประเทศไทยนะครับอันนี้สิ่งที่เราทำอันที่สองก็คือเรามีทีมเรามีกองกำลังงานของคนเนี่ยกำลังคนของเรานะครับเราก็เอาตรงนี้มาต่อยอดให้เกิดประโยชน์ไปรับติดตั้งนะครับให้กับคนอื่นนะครับเรารับติดตั้งเนี่ยเราก็ไปติดตั้งโครงข่ายใยแก้วนำแสงแล้วเราก็ไปติดตั้งให้กับพวกโมบายเรเตอร์หรือว่าผู้ให้บริการมือถือต่างๆนะครับเรามีคนอยู่ประมาณ400คนนะครับ400คนนี้ก็จะมาทำงานในเรื่องของการติดตั้งโครงข่ายซึ่งมันเป็นการต่อยอดแล้วก็เป็นการทำเรื่องของเกิด efficiency หรือประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับของคนที่เรามีอยู่แล้วซึ่งต้องทำรองรับกับธุรกิจแรกนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราทำในธุรกิจที่2 อันที่3ก็คือเรามี data center นะครับ data center เนี่ยถ้าคิดถึงการส่งผ่านข้อมูลการเก็บข้อมูลทั่วไปที่เป็นกระดาษเนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องของ warehouse นะครับแต่ถ้าเราเก็บข้อมูลที่เป็นดิจิตอลเนี่ยเราจะพูดถึง data center เพราะฉะนั้น Interlink ทำหน้าที่ในการเก็บข้อมูลที่เป็นข้อมูลดิจิตอลหรือ data center ซึ่งเราลงทุนไป160ล้านมี348แหลกนะครับปัจจุบันมันขายเต็มละก็เลยเป็นที่มาว่าเราต้องขยายนอกจากเราทำของเราเองเป็นเจ้าของแล้วเนี่ยเราก็วางแผนว่าเราจะไปรับสร้างให้คนอื่นนะครับเราก็เชื่อว่าคนอื่นก็อยากทำธุรกิจเหมือนเราเราก็จะไปรับสร้างให้เขาหากำไรบางส่วนเข้ามาเพราะฉะนั้น4ส่วนหลักๆอันนี้คือสิ่งที่เราทำเลยที่เห็นนะครับก็คือเป็นธุรกิจโครงข่ายโทรคมนาคมประเภทโครงข่ายใยแก้วนำแสงใช่หรือว่าไฟเบอร์ออปติกนั่นเองนะฮะซึ่งตัวนี้เป็นหลักเลยใช่ไหมฮะอันนี้เป็นรายได้หลัก5-60%เนี่ยมาจากตรงนี้ค่ะซึ่งตัวนี้เองไอ้ตัวไฟเบอร์ตรงนี้เรา
ให้บริการใครบ้างคะคือจริงๆจุดแข็งของเราครับคือวันนี้เรามีใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทที่3คืออะไรนะครับคือการจะทำธุรกิจนี้ได้ในประเทศไทยเนี่ยต้องมีใบอนุญาตต้องมีไลเซนส์เราก็มีไลเซนส์ประเภทที่3ซึ่งเป็นประเภทสูงสุดนะครับสูงที่สุดสามารถสร้างก็ได้ขายก็ได้นะครับคนอื่นเนี่ยอาจจะขายได้อย่างเดียวไลเซนส์1 2คือสร้างได้อย่างเดียวขายให้กับไลเซนส์1เท่านั้นขายให้กับพี่ๆไม่ได้ขายให้กับแบงค์ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นพอเรามีไลเซนส์3เนี่ยเราสร้างได้ขายได้ลองนึกภาพตามว่าลูกค้าเราหน้าตาเป็นยังไงนะครับวันนี้เราเดินไปซื้อน้ำที่มินิมาร์ทนะครับมินิมาร์ทเขาก็ตีดมันต้องตัดสต็อกส่วนกลางจะได้รู้ว่าน้ำขวดนึงหายไปแล้วนะครับระหว่างกันเนี่ยมันต้องมีโครงข่ายเพื่อมาเชื่อมต่อพวกนี้หน้าตาเป็นลูกค้าเราหรือง่ายกว่านั้นอีกเรากดแบงค์เรากด ATM ATM ก็ต้องรู้ว่าส่วนกลางต้องรู้ว่าเงินหายไป 1,000 บาทคนนี้เป็นคนกดนะครับทำพวกนี้มันก็จะมีการส่งผ่านข้อมูลซึ่งเราทำโครงข่ายหรือเป็นถนน ICT รองรับเอาไว้ปัจจุบันเราก็ค่อนข้างพร้อมมากเดี๋ยวพี่ขอจอดนิดนึงเพราะว่ามันก็เป็นธุรกิจที่พี่ไม่รู้จักนะฮะก็หมายความว่าไอ้ตัวไฟเบอร์ใยแก้วตรงนี้นะฮะทางInterlink Telecom เนี่ยก็เป็นเจ้าของหลายเส้นใช่ครับก็คือทำวางโครงข่ายด้วยแล้วประกอบธุรกิจได้เลยใช่ครับคือเราลงทุนคือเราสร้างถนนเลยเราเป็นเจ้าของถนนถ้าเราขับรถเนี่ยเราขับบนทางด่วนส่งข้อมูลก็ต้องส่งบนถนน ICT ทางด่วน ICT ซึ่งเราเป็นเจ้าของทางด่วน ICT ทีนี้ทางด่วน ICT มีหลายประเภทนะครับประเภทที่1ง่ายที่สุดก็คือเป็นเรื่องของสายโทรศัพท์ส่งข้อมูลกันที่เราใช้กันนะครับถัดมาเทคโนโลยีพัฒนาขึ้นมาเป็นทองแดงนะครับพัฒนามาอีกขั้นนึงทองแดงเนี่ยจริงๆแล้วผู้ให้บริการก็ลงทุนมาพวกนี้แหละลูกค้าในอดีตเนี่ยใช้ทองแดงกันหมดเลยนะครับปัจจุบันเนี่ยเราเลือกที่จะลงทุนเป็นใยแก้วนำแสงความเชื่อของเราคือไม่มีอะไรเดินทางเร็วกว่าแสงเพราะฉะนั้นพอลงแสงไปแล้วเนี่ยข้อมูลอนาคตจะใหญ่ขึ้นต้องการเร็วขึ้นอะไรก็แล้วแต่มันสามารถส่งได้หมดเพราะฉะนั้นธุรกิจจากเดิมที่ใช้ทองแดงอยู่ก็จะเริ่มหันมาใช้ใยแก้วนำแสงมาใช้บริการตรงนี้ทำให้เราสามารถที่จะหากอบกวยรายได้เข้ามาปัจจุบันเราก็มีฐานลูกค้าทุกกลุ่มนะครับแล้วก็ด้วยอันนึงที่เป็นฐานลูกค้าสำคัญของเราเหมือนกันก็คือผู้ให้บริการมือถือผู้ให้บริการมือถือเนี่ย2ใน3อยู่ในมือเราใช้งานโครงข่ายเราทั่วประเทศเพราะฉะนั้นเวลาพี่โทรศัพท์เนี่ยนะครับมันก็จะวิ่งไปหาสเตชันไอ้เสาสูงๆหลังจากนั้นมันจะวิ่งบนไฟเบอร์ออปติกผมอ๋อเจอเสาเสร็จแล้วมาเจอของเจอไฟเบอร์เราครับแล้วก็ไฟเบอร์เราก็จะเชื่อมระหว่างไฟเบอร์เรากับเสาต้น1ไปต้นที่2ต้นที่3ต้นที่4ตอนนี้เราให้บริการในแอเรียไหนล่ะเราให้ทั่วประเทศครับ75จังหวัดไปแล้วใช่ไหมใช่ครับล่าสุดเราเพิ่งไปขึ้น3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เราไม่กลัวระเบิดเราเราคิดว่านะครับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเบตงเบตอะไรพวกเนี้ยไปหมดนะครับเมืองหรือว่ายังไงคือไปถึงระดับอำเภอนะครับเพราะฉะนั้นคือเราเชื่อว่าทุกที่ไม่ว่าจะจังหวัดไหนต้องการการเชื่อมต่อนะครับเราก็จะลากไปอย่างเช่นถ้าพี่จะใช้ของ AS พี่อยากได้ใยแก้วพี่ก็ต้องระบุไปที่ AS ว่าบริษัทพี่ต้องการใยแก้วคือถ้าพี่ต้องการใช้ AS นะครับสมมติใช้มือถือพี่ก็ไปซื้อซิมมือถือ AS AS พอพี่โทรเนี่ยสัญญาณเขาจะดีหรือไม่ดีมันขึ้นอยู่กับว่าเสาต้นนั้นมันส่งข้อมูลไปหาอีกต้นนึงได้ไหมสมมติพี่โทรไปเชียงใหม่นะครับกรุงเทพเชียงใหม่ถนนคือผมเสาเป็นของ AS นะครับเพราะฉะนั้นพี่โทรไปปุ๊บคนกรุงเทพโทรไปก็ไปหาเสาที่กรุงเทพเสาจากกรุงเทพก็จะส่งเสียงพี่เนี่ยวิ่งบนสายของผมไปโผล่ที่เชียงใหม่แล้วก็กระจายออกอีกทีนึงเพราะฉะนั้นถนนจะดีไม่ดีสัญญาณจะดีไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับถนนด้วยนะครับขึ้นอยู่กับเสาด้วยมันก็มีส่วนประกอบหลายอย่างซึ่งหนึ่งในที่บอกชื่อมาเนี่ยก็เป็นลูกค้าเราคืออย่างนี้คือพี่ใช้บริการเจ้าหนึ่งใช้แบบธรรมดาเขาบอกไฟเบอร์แต่ไฟเบอร์เขาก็อิลุกขุกขักตลอดเวลายิงข้อมูลออกไปข้างนอกแบบติดขัดๆนี่หมายความว่าไงอันนี้ก็อาจจะเป็นถนนไม่ดีถนนไม่เรียบพี่ต้องเลือกถนนแบบไหนล่ะคือจริงๆไฟเบอร์เนี่ยครับในประเทศไทยเนี่ยอาจจะไม่ได้ลงทุนเป็นไฟเบอร์ 100% บอกว่าไฟเบอร์แต่ว่าอ๋อไฟเบอร์อยู่ข้างหน้าอยู่หน้าซอยแต่ไม่ได้ถึงบ้านพี่หรืออาจจะถึงบ้านพี่แต่หน้าซอยไม่ใช่ไฟเบอร์อย่างเงี้ยพวกการผสมผสานพวกนี้มันเกิดเขาเรียกว่าคอขวดนะครับพี่ส่งไปของพี่เร็วแต่ว่าหลุดออกไปถนนใหญ่ติดติ้วๆอยู่ลูกค้ารับไม่ได้อันนี้ก็เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเราเนี่ยเลือกที่จะลงทุนให้แตกต่างคือ 100% เป็นไฟเบอร์เพราะฉะนั้นยังไงก็แล้วแต่มันได้ประสิทธิภาพแบบไฟเบอร์ไปเลย 100% อ๋อเหรอแล้วทำยังไงจะได้ไฟเบอร์แบบเกทมาใช้อ่ะก็เดี๋ยวรอคุยกันของเขาดีหรือเปล่าไม่รู้จริงๆนี่คือธุรกิจหลักของiTel เลยนะใช่ครับใช่ครับก็60% 5-60% เนี่ยมาจากตรงนี้นะครับนอกจากที่พูดถึงแล้วมันจะมีอะไรบ้างที่จะสร้างมูลค่าในเรื่องของใยแก้วนำแสงคือด้วยโครงข่ายเนี่ยมันลงทุนไปแล้วความเร็วแบบแสงเนี่ยไม่มีอะไรเดินทางเร็วกว่านี้เพราะฉะนั้น
เราก็สามารถขายลูกค้าได้อย่างไม่จำกัดนะครับอยู่ที่ว่าเราจะเอาลูกค้าเข้ามาใช้อยู่บนโครงข่ายของเราได้เร็วมากน้อยแค่ไหนนะครับการหาลูกค้าก็ต้องใช้เวลาไม่สามารถเสกขึ้นมาได้ต้องสร้างความเชื่อมั่นต้องสร้างความเชื่อใจสำหรับลูกค้านะครับปัจจุบันเนี่ยทุกกลุ่มแบงก์เองก็เริ่มมาใช้เรามากขึ้นนะครับเพราะเขาเริ่มมั่นใจมากขึ้นโบรกเกอร์เกือบทุกโบรกเกอร์เป็นลูกค้าเราหมดนะครับหรือแม้กระทั่งอย่างมินิมาร์ทที่เราซื้อขายกันอยู่ทุกวันเนี่ยก็เป็นลูกค้าเราส่วนใหญ่นะครับไปดูห้างไปดูหนังคือเรียกว่าอินเตอร์ลิงก์อยู่ในชีวิตประจำวันของพวกท่านตลอดนะครับแต่อยู่ข้างหลังนะครับโครงข่ายเนี้ยมันต้องมีคนดูแลสร้างขึ้นมาแล้วทิ้งขว้างเนี้ยโครงข่ายก็ไม่ดีนะครับมีคนดูแลเราก็จ้างคนมาเยอะเลยเวลาไม่มีเหตุเสียไม่มีอะไรพวกเนี้ยคนนี้ก็ไม่ต้องทำงานไม่ต้องไม่มีอะไรทำนะครับเราเอาคนกลุ่มเนี้ยมารับงานส่วนเพิ่มก็คือรับติดตั้งนะครับปีนึงเรารับงานติดตั้งประมาณ 2-300 ล้านนะครับเหตุผลที่เรารับแค่นี้เพราะเราไม่ต้องการเพิ่มคนคนที่มีอุปกรณ์ที่มีก็มาทำงานเพิ่มก็ส่งผลกลับมาถึงผู้ถือหุ้นนะครับใช้คุ้มใช้คุ้มทั้งคนทั้งอุปกรณ์ใช่ครับอ๋อค่ะก็ดูซัพพอร์ตเหมือนกับครบวงจรเลยครบวงจรคือพอมีถนนปุ๊บถนนก็ต้องมีที่สิ้นสุดต้องมีที่เก็บข้อมูลนะครับเราก็เลยไปสร้าง data center สร้าง data center ก็เช่นกันเราก็สร้างมาใหญ่ประมาณ 1-300 กว่าเรามีที่ของเราเองโชคดีใช้ของพ่อครับใช้ที่พ่ออยู่ตรงรามอินทราโอ้รามอินทรานะครับคือเรามีที่เหลืออยู่กี่ไร่แถวนั้นเรามีที่5ไร่แต่ว่า5ไร่เนี้ยเราก็ตัดมาสร้าง data center เล็กๆประมาณไร่นึงไร่นึงเนี้ยเราสร้างได้348แหลกเหมือนอพาร์ตเมนต์ครับคืออะไร348หลักพี่ไม่เข้าใจเก็บข้อมูลเนี่ยมันเหมือนห้องให้เช่าผมสร้างอพาร์ตเมนต์สำหรับข้อมูลให้มาอยู่สร้างมา348ห้องก็ได้348บริษัทป่ะสามารถขายได้348บริษัทแต่เราเนี่ยเราก็บอกว่าอุ๊ยเราไม่อยากดีลกับคนหลายคนอยากคุยกับคนสัก 3-4 คนแล้วเช่าเหมาไปเลยนะครับผมก็เลยไปหาลูกค้ามา5คนอ๋อได้5เจ้ามี5เจ้าเต็มละปัจจุบันแล้วก็ไหนเป็นใหญ่ใหญ่ใหญ่ก็มีTMB ธนาคารอาหารไทยเป็นแบงก์เลยเนาะอันนี้เข้าไป 60% 200กว่าแหลก200กว่าห้องนะครับธนาคารออมสินเอาไปอีก100กว่าห้องนะครับก็เกือบหมดละไม่มีเหลือละนะครับอันนี้เป็นที่มาว่าก็แข่งขันได้บิดราคาได้บิดราคาได้แข่งขันเราก็แข่งกับพวกรายใหญ่เลยครับเราแข่งกับ NTT แข่งอะไรพวกนี้ตัวนี้ได้รายได้เท่าไหร่ตอนนี้ตัวนี้มันเป็นอพาร์ตเมนต์เนี่ยอพาร์ตเมนต์มันรายได้มันนิ่งมันคงลงทุนไป160ล้านเราได้สัญญาจากลูกค้ามา5ปีเนี่ยปีละ60ล้านก็300ล้าน300ล้านกำไรนะลงทุนแค่160ล้านแล้วลองนึกภาพตามครับว่าเข้ามาแล้ว4ไร่ยังเหลืออีกไม่เข้ามาแล้วเนี่ยออกไม่ได้อ๋อค่ะนะครับอยากจะออกเหนื่อยต้องย้ายเฟอร์นิเจอร์ต้องย้ายอุปกรณ์ต้องสัญญาเพิ่มขึ้นอีกไหมมันก็จะไปอีกยาวนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มองว่าแล้วเราไม่ต้องลงทุนอะไรเพิ่มก็อยู่กับที่ก็ได้รายได้ต่อเนื่องได้รายได้ต่อเนื่องรายได้จากไฟฟ้าที่เขาฮิตๆกันนะใช่ครับอันนี้เราเป็นลักษณะนั้นเลยเพียงแต่ว่ารูปแบบไม่เหมือนกันทีนี้ของพ่อ5ไร่ทำไปไร่เดียวใช่ครับอีก4ไร่ทำต่อไหมอีก4ไร่เนี่ยเราก็อยากจะทำแต่ว่าเราก็มองว่าในการขายลูกค้าเนี่ยเขาคงไม่อยากอยู่รวมกันที่เดียวเขาอยากไปอยู่อีกที่นึงนะครับเราก็เลยบอกว่าเราจะไปขึ้นที่บางนา19นะครับเรามีที่บางนาตราด19เราก็ไปคุยกับพาร์ทเนอร์ของเราอีก2รายก็คือ WHA แล้วก็ AIT ก็เป็นโลจิสติกส์ใช่ครับก็ไปจับกับยักษ์ใหญ่นะครับแล้วก็ทำธุรกิจร่วมกันไปเช่าต่อป่ะก็เช่าครับเช่าเขาวางระบบมาถือหุ้นร่วมกันนะครับในบริษัทใหม่ซึ่งก็จะเป็นหนึ่งในบริษัทใน iTel เนี่ยไปถือหุ้นในบริษัทย่อยชื่อว่า Genesis มีบริษัทย่อยอีกใช่ครับ Genesis Data Center ถือหุ้นอยู่1ใน3นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะไปทำ data center ร่วมกันอันนี้ก็จะเอาเงินระดมทุนส่วนหนึ่งเนี่ยไปลงทุนใน data center นี้ซึ่งก็โชคดีของเราอีกเราขายแล้วมีลูกค้าแล้วนะครับยังสร้างไม่เสร็จแต่ว่ามีลูกค้าแล้วประมาณ 30% ใช่ครับ อยู่ระหว่างทำสัญญาก็เยอะใช่ไหมตัวก็เยอะครับประมาณ200ล้านต่อปีต่อ5ปีต่อ5ปีนะฮะก็สำคัญกันนะ data center สำคัญครับอันนี้ก็ต่อยอดจากสามสี่ธุรกิจของ iTel นะฮะคือธุรกิจในเรื่องของ Fiber Optic Network แล้วก็มาที่ Data Center แล้วมันจะมีธุรกิจหนึ่งไอตัวที่มีอยู่ในข้อมูลของการลงทุนนะฮะก็คือในส่วนของโครงข่ายตัวเองที่คุณเกตพูดถึงนะฮะที่ว่าได้เกี่ยวข้องกับรถไฟอ่ะรถไฟไม่ได้ใช่ไอตัวนี้คืออะไรฮะอันนี้คือธุรกิจหลักธุรกิจแรก คือธุรกิจแรกเนี่ยที่ผมเรียนไปเราหนึ่งเลยเราเดินเข้ามาในตลาดเราบอกว่าเขาใช้ทองแดงเราจะใช้ใยแก้วนำแสงมันก็เกิดความแตกต่างนะครับ
สองก็คือคนอื่นเนี่ยเดินตามเสาไฟฟ้านะครับที่พี่ใช้งานเน็ตกันไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเสาไฟฟ้าอาจจะล้มรถมันชนนะครับสำหรับเราต้องการความแตกต่างเราก็เลยไปขอสิทธิ์ในเส้นทางรถไฟแล้วก็เดินเราทำมาเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยเราก็เดินเสร็จไปตั้งแต่3ปีที่แล้วได้สัญญามากี่ปีนะได้มา30ปีนะครับแล้วข้อดีของเราคือเราทำแล้วขายแล้วมีลูกค้าแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยมันก็ทำณวันนั้นเนี่ยมันแตกต่างมันเป็นของใหม่นะครับพอลูกค้าเดินเข้าไปในตลาดอาจจะเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างนะครับแต่วันนี้มันได้พิสูจน์ตัวมันเองแล้วว่ามันเสถียรจริงๆรถไม่เคยมาชนเสารถไฟนะครับรถไฟตกรางไม่เคยชนเสารถไฟล้มนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ข้อดีก็คือเสถียรภาพที่สูงขึ้นสัญญา30ปีอยู่อีกยาวครับเราจ่ายให้เขาเท่าไหร่เราจ่ายเขาต่อปีไม่เท่าไหร่เล็กๆน้อยๆนะครับก็เป็นค่าเช่าเสาอันนี้มีคู่แข่งไหมคู่แข่งปัจจุบันเนี่ยตอน3ปีที่แล้วยังไม่มีนะครับปัจจุบันเริ่มมีอีกรายนึงเข้ามาขอนะครับขอใบอนุญาตกับการรถไฟซึ่งในทางการแข่งขันเราก็ต้องแข่งขันให้ได้เราอยู่มาก่อนเรามีลูกค้ามาก่อนลูกค้าติดสัญญากับเรา10ปีนะครับถ้ารายใหม่ๆเข้ามาอาจจะต้องรออีกสัก10ปีโอเคพวกลูกค้าที่ใช้บริการก็คือพวกเครือข่ายมือถือเป็นหลักเนาะก็มีเราก็มีอีกเจ้าหนึ่งเข้ามาก็ถือว่าเป็นการแข่งก็แข่งขันปกติใช่ครับใช่ใช่ไหมฮะนี่คือเป็นรายได้หลักเลยใช่ไหมฮะที่จะเข้ามาในส่วนของ iTail ใช่ครับโอ้โหนี่คุยกันเพลินเลยนะฮะอ่ะมาแล้วดูธุรกิจของเขาแล้วนะคุณผู้ชมดูรายได้ของเขาก็มีเขาเรียกว่าสม่ำเสมอนะฮะแล้วก็ยอดขายอ่ะบริษัทจะเอาเข้าตลาดแล้วใช่ไหมฮะตัวรายได้เป็นยังไงบ้างในย้อนหลังรายได้เนี่ยจริงๆแล้วปีแรกที่เรามีรายได้เนี่ยคือ2013 2013เนี่ยเราอาจจะตัวเล็ก2014เราโตเริ่มใหญ่ขึ้น15เริ่มใหญ่ขึ้นนะครับ2013เนี่ยเรามีรายได้เพียง100กว่าล้าน2014เรามีรายได้ประมาณ220ล้านนะครับ2015เรามีรายได้434ล้านนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าทั้ง3ปีเนี่ยเรามีโกรทตลอดถามว่าแล้วปีนี้เราจะมีรายได้เท่าไหร่นะครับยังไม่เห็นถึงสิ้นปีแต่ครึ่งปีเนี่ยเรามี353ล้านนะครับซึ่งก็ถือว่า 6-70% ของปีที่แล้วละทั้งปีนะครับถ้ามาดูกำไรเนี่ยปีแรก2012ขาดทุนแน่นอนธุรกิจลงทุนลูกค้ายังไม่มาก็ต้องขาดทุนเราก็ขาดทุนไป16ล้านนะครับปีถัดมา2014โทษที2013เนี่ยขาดทุน2014เรามีประมาณ8ล้านกำไรละ2015เรากำไรประมาณ30ล้านนะครับครึ่งปีนี้เนี่ยเรากำไรไป35ล้านนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูจากภาพเนี่ยก็จะเห็นว่ากำไรเราก็โตรายได้เราก็โตถ้าเทียบครึ่งปีนี้กับครึ่งปีที่แล้วเนี่ยรายได้เราโต 100% กำไรเราโตประมาณ 150% นะครับกำไรสุทธิเนี่ยโต 150% เทียบจากปีที่แล้วครึ่งปีนั่นคือตัวเลขที่พูดถึงทีนี้ก็คือตัวเน็ตแล้วทีนี้ตัวโครงสร้างเขาเรียกว่าปี2016ใช่ไหมฮะ335ล้านนี่คือรายได้353ใช่ครับ335ถ้าสิ้นปีนี้ก็ต้องคือบริษัทจะเข้าตลาดช่วงเดือนกันยาใช่ครับก็บวกกันไปเองใช่ไหมใช่ทุนก็คือเรียนอย่างนี้ครับด้วยธุรกิจของเราเนี่ยเรามีสัญญาในมือเพราะฉะนั้นลูกค้าเมื่อวานเป็นลูกค้าวันนี้ลูกค้าวันนี้เป็นลูกค้าวันพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นเนี่ย300กว่าล้านเนี่ยมันเหมือนทบไปวางไว้ถัดไปเห็นภาพอยู่เห็นภาพแต่บอกไม่ได้ก็บวกกับคุณเองทีนี้โอเคนักทุนพอจะได้ภาพอ่ะก็ประมาณการแค่ครึ่งปีแรกของ2016คือ335ล้านครึ่งปีหลังก็ต้องได้มากหรือเท่ากันนะฮะครับตัวเลขนี่พูดได้อย่างว่าตัวเลขมันเป็นตัวเลขประมาณการก็พูดได้ว่าเราจะโตยังไงถ้าเทียบจาก400กว่าล้านนะปีที่แล้วเนี่ย 6-70% เราโตแน่นะครับอันนี้คือตัวเลขของเราส่วนกำไรก็ว่ากันคือกำไรเนี่ยเนื่องจากธุรกิจเราลงทุนไปก่อนกำไรช่วงเริ่มต้นเนี่ยตัวถ้าดู Net Margin มันจะต่ำนะครับพอเวลาผ่านไปมันก็จะเพิ่มขึ้นเพราะอะไรฮะเพราะว่า depreciation หรือการลงทุนต่างๆจบไปหมดละไม่มีการลงทุนใหม่ๆแต่รายได้เข้ามาเพิ่มลูกค้าย้ายออกก็น้อยมากนะครับเรามีลูกค้ายกเลิกกับเราแค่ 1% กว่าแปลว่าผมมี100ลูกค้าเนี่ยยกเลิกสิ้นปีก็หายไป1คนก็ยังเหลือ99รับรู้ปีถัดไปโอ้ดูธุรกิจเกณฑ์แล้วทำไมธุรกิจมันดูดีตลอดเวลาเลยฮะเราก็ต้องทำให้มันเต็มที่ตลอดโอเคอ่ะนั่นก็เป็นแผน2016 2017 2018ต้องรอเงินที่จะเข้ามาล่าสุดนี้แหละใช่ไหมครับใช่ครับทีนี้พี่อยากรู้ว่าในเรื่องความเสี่ยงของธุรกิจมันมีไหม
ก็หลักๆ ก็มีนะทุกธุรกิจมีความเสี่ยงก็แชร์ให้ฟังว่า ความเสี่ยงของเราคือโครงข่ายที่เราลงไปแล้วเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่สามารถขายได้การขายไม่ได้เนี่ยถ้าเราลงเหมือนคนอื่นแน่นอนมันขายไม่ได้แต่ถ้าเราลงได้แตกต่างจากคนอื่นเนี่ยมันขายได้นะครับสองคือเทคโนโลยีที่มันมาทดแทนไฟเบอร์ออปติกวันนี้เราเดินทางเร็วสุดคือแสงไฟเบอร์ออปติกส่งด้วยแสงผมเชื่อว่าไม่มีอะไรเร็วกว่าแสงนะครับคู่แข่งผมว่าเป็นเรื่องปกติเป็นความเสี่ยงปกติเรื่องการแข่งขันเป็นเรื่องปกติก็หลักๆก็คงเป็นความเสี่ยงพวกนี้แล้วความเสี่ยงสุดท้ายก็คือระบบล่มพร้อมกันหมดนะครับถ้ามันล่มทั่วกันทั้งประเทศบริษัทก็เหมือนต้องปิดไปเลยนะครับเพราะมันล่มไม่สามารถให้บริการได้แต่จริงๆแล้วในการออกแบบหรือการลงทุนเนี่ยเหมือนตึกถล่มครับเราต้องป้องกันไว้ระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็เชื่อว่าเราออกแบบไว้ดีพอครับค่ะก็นั่นคือความเสี่ยงที่คุณเกตพูดถึงนะส่วนเรื่องความเสี่ยงของ product แล้วฮะทางด้านอัตราแลกเปลี่ยนเรื่องอะไรต่างๆอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยต้องบอกว่าต่ำมากเพราะว่าเราทำ fully forward นะครับเราซื้อของเป็น US นะครับแต่เราทำ fully forward รับรู้เป็นต้นทุนทั้งหมดเพราะฉะนั้นความเสี่ยงตรงนี้เราเชื่อมีความเสี่ยงแต่เราป้องกันค่าเงินที่ขึ้นมาเนี่ยจะเห็นว่าเราไม่มีผลกระทบในเรื่องของตัว exchange gain loss ในปีนี้เลยนะครับแล้วเรื่องราวของการพึ่งพิงลูกค้าล่ะฮะเรามีการกระจายความเสี่ยงยังไงฮะว่าลูกค้าต้องบอกว่าณปีนี้เนี่ยอาจจะดูเห็นว่า Mobile Operator อย่าง True หรือ AS เนี่ยเป็นพอร์ชั่นประมาณ 20% ของรายได้ทั้งหมดของเราแต่พอปีหน้าพอรายได้มันโตขึ้น True กับ AS อยู่กับที่นะครับพอร์ชั่นเขาก็จะลดต่ำลงเพราะฉะนั้นเราเชื่อว่าเรากระจายไปหลายลูกค้ามากนะครับแบงค์เรามีทุกแบงค์นะครับทุกธุรกิจเรามีหมดนะครับเขาบอกกระจายลูกค้าเก็บได้หมดอ่ะพี่ว่างั้นแหละอ่ะเดี๋ยวนี่ยังไม่ได้ถึงเรื่องราวของหุ้นที่คุณจะระดมทุนเลยนะฮะคุณผู้ชมนี่แค่ธุรกิจนะฮะคุณณัฐนัยแกก็เมาส์ได้เป็นตุเป็นตะที่เราเห็นภาพเลยนะฮะก็ชัดเจนนะฮะก็คือเข้ามาบริหารเองตั้งแต่2012ใช่ไหมฮะผมเข้ามา2011ครับตอนนั้นจดเป็นบริษัทลูกของอินเตอร์ลิงค์คือบริษัทลูกเนี่ยจดตั้งแต่ปี2010นะครับโดยประมาณเราก็มาก่อตั้งแล้วเราก็เริ่มเข้ามาทำให้มันมีธุรกิจใส่ธุรกิจเข้าไปซึ่งจุดประสงค์หลักเราต้องการรายได้ต่อเนื่องการให้เสริมกันไปกับธุรกิจแม่นะฮะใช่ครับค่ะอ่ะเดี๋ยวในช่วงหน้าก็ไม่ต้องไปไหนนะฮะสำหรับข้อมูลทางด้านบริษัทอินเตอร์ลิงค์เทเลคอมนั่นเองหรือว่าไอเทลนะฮะว่าจะมีเรื่องราวของการเพิ่มทุนหรือว่าการระดมทุนในตลาดแบบไหนอย่างไรเพื่ออะไรกันต่อนะคะพักสักครู่ค่ะ